รังสิตประกาศธงแดงระดับด่วนรังสิตประกาศธงแดงระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงอันตรายสูงสุดหลังฝนถล่มด่วนรังสิตประกาศธงแดงระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงอันตรายสูงสุดหลังฝนถล่มพร้อมระบุให้อาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดวันที่8กันยายน65หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่9กันยายน2565ฉบับที่10ลงวันที่8กันยายน2565โดยระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้เพจเทศบาลนครรังสิตโพสต์แจ้งเตือนประชาชนโดยรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิตข้อมูลณวันที่8กันยายน565เวลา8นาฬิการะบุว่าระดับน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์เขื่อนสะพานแดงระดับน้ำ 1.78 เมตรธงส้มสภาวะระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายให้อพยพเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดต่อมาเวลา 13.07 นาฬิกา 7 นาทีเว็บไซต์เทศบาลนครรังสิตแจ้งเตือนขึ้นธงแดงระบุว่าระดับน้ำบริเวณริมเขื่อนสะพานแดงอยู่ที่ระดับ 1.81 เมตรมีความเสี่ยงอันตรายสูงสุดให้อาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยนี่คือคำตอบขวัญเผยคลิปแจงทุกปมโต้สาวแฉลั่นอย่าเอาสนุกสะใจทำตัวเป็นหลุมดำขวัญให้คำตอบที่ชัดเจนและความจริงครั้งเดียวในที่นี้ค่ะนี่คือคำตอบขวัญเผยคลิปแจงทุกปมโต้สาวแฉนอนวันละชั่วโมงกินชามข้าวหมาและอย่าเอาสนุกสะใจทำตัวเป็นหลุมดำจากกรณีมีสาวออกมาแฉดาราดังจ้างไปดูแลน้องหมาน้องแมวใช้งานหนักไม่ได้พักนอนแค่1 ชั่วโมงให้กินชามข้าวหมาทั้งยังบอกบ้านนี้มีวีรกรรมเยอะพูดไม่หมดนั้นล่าสุดขวัญอุษามณีนางเอกดังได้ออกมาชี้แจงโดยลงคลิปกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งเผยด้วยว่าเนื่องน้องหมาของขวัญคือนุ่มนิ่มค่ะเขาเป็นโรคชราอายุ20 กว่าปีเป็นโรคชราบวกความจำเสื่อมบวกเดินบวกยืนบวกทานอาหารด้วยตัวเองไม่ได้นี่สาเหตุที่ขวัญต้องการจ้างคนมาดูแลน้องเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะใจขวัญคืออยากได้ผู้ช่วยพยาบาลหรือคนที่มีทักษะทางด้านนี้แต่เนื่องจากความสงสารส่วนตัวบวกเขาพรีเซนต์ตัวเองว่ารักน้องหมาอยากดูแลเราจึงลองให้โอกาสทดลองงาน1ทำงานได้นอน1 ชั่วโมงทุกคนลองดูคำตอบในวิดีโอนะคะ2ทานข้าวจานเดียวกับน้องหมาคิดว่าเขาจะยอมให้คนอื่นกระทำใส่เขาแบบนี้ลองวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมความน่าจะเป็นในการเล่าเรื่องของเขานะคะ3นุ่มนิ่มช็อกภาวะขาดน้ำเข้ารบเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และปล่อยให้เขาขึ้นรถไปกับรถโรงพยาบาลสัตว์ที่ขวัญโทรแจ้งให้เขามารับเพราะ
ขวัญกับคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดส่วนเด็กคนที่จ้างให้มาดูแลกลับไปนอนในห้องปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น4เงินค่าจ้างมีการตกลงก่อนล่วงหน้าถึงความสามารถในการทำงานและทดลองงานส่วนเงินได้เป็นเงินสดจากบริษัทไปค่ะ5ด่าน้องหมาพี่ตัวอื่นๆที่เห่าได้ต่อหน้าพนักงานว่าเห่าหาพ่อมึงเหรอถึงพี่ไม่อยู่อย่าคิดว่าพี่ไม่รู้หกถ่ายรูปตัวเองในบ้านพี่ลงโพสต์เป็นเหมือนบ้านตัวเองขวัญเป็นคนของสาธารณะใช่ค่ะแต่อย่าฉกฉวยโอกาสสร้างตัวตนให้ตัวเองแบบนี้อยากรู้ทักมาทำไมไม่คิดว่าทำไมเราถึงตกงานเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าไหมไม่ใช่เอาสนุกสะใจสร้างเรื่องพยายามดึงแสงเข้าตัวเองแบบนี้หนุ่ยจะเก่งและมีอนาคตที่ดีได้ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรแต่อย่าทำตัวเองเป็นหลุมดำแบบนี้ขวัญให้คำตอบที่ชัดเจนและความจริงครั้งเดียวในที่นี้ค่ะระทึกทั้งคันรถทัวร์มินิบัสขับฝ่ากระแสน้ำไหลแรงผู้โดยสารหนีตายขึ้นหลังคาระทึกทั้งคันรถทัวร์มินิบัสขับฝ่ากระแสน้ำไหลแรงผู้โดยสารหนีตายขึ้นหลังคาก่อนเจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮลุยไปช่วยเหตุเกิดกลางเมืองระยองวันที่8กันยายน65หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่9กันยายน2565ฉบับที่10ลงวันที่8กันยายน2565โดยระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้โดยเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมามีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดระยองมีน้ำป่าไหลหลากอย่างหนักเมื่อมีฝนตกลงมาไม่หยุดทำให้เกิดเหตุการณ์สุดระทึกขึ้นเมื่อมีรถมินิบัสสายหนึ่งขับลุยฝ่ากระแสน้ำท่วมที่ไหลหลากผ่านถนนแต่หลังจากรถมินิบัสลุยผ่านน้ำไปได้สักระยะเนื่องด้วยกระแสน้ำที่รุนแรงทำให้รถมินิบัสไปต่อไม่ได้และติดคาอยู่กลางกระแสน้ำสร้างความลุ้นระทึกให้กับผู้โดยสารที่อยู่เต็มคันเหตุเกิดบนถนนในอำเภอเมืองระยองเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบ็คโฮลุยฝ่ากระแสน้ำที่ไหลแรงเข้าไปช่วยผู้โดยสารและคนขับที่ติดอยู่ในรถมินิบัสโดยให้ผู้โดยสารและคนขับขึ้นไปนั่งบนหลังคารถก่อนจากนั้นสามารถช่วยผู้โดยสารและคนขับออกมาได้อย่างปลอดภัย